ยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณสวัสดีครับวันนี้ด้นสยามไทยไทยมาร์เก็ตนะครับเรามีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นของคนไทยแน่นอนเลยนะฮะว่าทำมาจากยางพารานะครับคุณผู้ชมฮะจากหลายๆปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินข่าวกันค่อนข้างจะหนาหูค่อนข้างจะบ่อยๆเลยนะครับว่ายางพารานั้นมีราคาที่ตกต่ำมากทีนี้เขาก็มีหลายๆส่วนหลายๆหน่วยงานหลายองค์กรหรือแม้กระทั่งเอกชนเองนะครับนำยางพาราเนี่ยไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับมันและสุดท้ายเนี่ยก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่วางจำหน่ายอยู่ในบ้านเรานี่แหละฮะแล้ววันนี้แบรนด์นี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะที่นำยางพาราไปแปรรูปแต่ว่าเขามีขั้นตอนมีกรรมวิธีเป็นอย่างไรแบรนด์นี้เกี่ยวกับพวกหมอนรองนั่งนะฮะเป็นหมอนรองนั่งเพื่อสุขภาพแล้วก็ยังมีหมอนที่สามารถนอนได้มีหลายชนิดมากฮะแต่ว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปถามเขาเลยแล้วกันนะฮะวันนี้แบรนด์ไก่กานะฮะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะครับวันนี้เจ้าของแบรนด์มาถึงที่นี่เลยอยู่ในสตูดิโอเรียบร้อยแล้วนะครับต้อนรับคุณสรรชนีเจริญรมผู้ก่อตั้งไก่กาและก็ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่างหรือว่าพี่ปุ่มนั่นเองนะฮะสวัสดีครับพี่ปุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละพี่ปุ่มนะฮะครับก็โหดหลายยศหลายตำแหน่งมากทั้งผู้ก่อตั้งไก่กาแล้วก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่างด้วยแบรนด์เนี่ยเรารู้แล้วว่าคือแบรนด์ไก่กาไม่ใช่ว่าเรื่องแบรนด์แต่ว่าไอ้ตำแหน่งประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่างนี่คือตำแหน่งนี้มันมีหน้าที่อะไรยังไงเกี่ยวข้องกับแบรนด์นี้ไหมฮะเกี่ยวข้องค่ะไอ้หน้าที่ของประธานวิสาหกิจชุมชนเนี่ยหนึ่งคือมีหน้าที่รวบรวมคนแล้วก็ดูแลคนกลุ่มนี้ค่ะให้มีรายได้ให้มีอาชีพวิสาหกิจของเราตอนนี้ที่เริ่มทำเราไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์จากยางพาราเดียวเรามีอาหารด้วยแต่อะไรก็ตามที่อยู่ในชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวบ้านได้เราก็จะเข้าไปดูแลชาวบ้านในทุกๆเรื่องครับอันนี้คือหมายถึงกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มนี้บ้านในสว่างใช่ๆซึ่งแบรนด์ไก่กาก็อยู่ในนั้นใช่แต่เราแตกเป็นแบรนด์ไก่กาภาษาไทยและไก่กาภาษาอังกฤษถ้าเป็นไก่กาภาษาไทยเนี่ยจะเป็นของกินเป็นของทานเป็นของกินใช่ก็คือไก่กาเลยอ่ะไก่กอไอไก่ไม่เอกไก่เนี่ยเป็นภาษาไทยตรงๆเลยใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไก่กาแบบ KAIKA วันนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกหมอยางพาราใช่ใช่งั้นเรามาถามไก่กาที่เป็นแบบว่าตัวภาษาอังกฤษไปดีกว่านะฮะว่าที่อยู่ตรงหน้านี้มันคืออะไรบ้างครับแล้วก็ทำมาจากอะไรดีกว่าฮะข้างหน้านี่ก็เป็นเบาะรองนั่งเพื่อสุขภาพของเรานะคะครับผมนี่ก็คือนี่ก็เบาะรองนั่งเหมือนกันใช่ค่ะจะมีทั้งหมด9รูปแบบเฉพาะเบาะรองนั่งแล้วก็มีที่นอนมีหมอนตัวเนี่ยล้วนจากทำจากยางพาราทั้งสิ้นเลยค่ะมีมุ้งไหมฮะมุ้งยังไม่ทำนะคะขอไปหาวิจัยก่อนนะคะว่าทำได้ไหมใช่ถ้าทำได้จะออกรายการนี้ที่แรกเลยค่ะโอเคขอบคุณมากจะครบเลยใช่ไหมครับครบพาไปที่เดียวนี่นอนมีหมอนมุ้งได้ครบเลยโอเคค่ะนะฮะแต่ว่าทีนี้มันมีหลายอย่างมากที่ทำมาจากยางพาราแล้วภายใต้แบรนด์ไก่กาของเราเนี่ยที่เป็นยางพาราหมอนยางพาราต่างๆเนี่ยฮะมันมีความพิเศษกว่าแบรนด์อื่นไหมฮะที่เขาทำพวกหมอนยางพาราเหมือนกันเนี่ยครับของพี่เนี่ยค่อนข้างว่ามันเป็นมั่นใจว่าเป็นรายแรกๆที่ทำที่นั่งจากยางพาราของเราพิเศษคือว่านั่งแล้วสบายด้วยคุณสมบัติของยางพาราเนี่ยไม่ทำให้กดทับในเส้นเลือดของการนั่งความยืดหยุ่นต่างๆเนี่ยค่ะทำให้สุขภาพเรานั่งไปมันก็จะดีขึ้นเวลานอนก็จะสบายถ้าคุณผู้ชมนึกไม่ออกคือประมาณว่าคนที่นั่งนานๆแล้วเป็นเหน็บใช่ใช่ใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้านั่งพวกเบาะแบบพวกนี้เนี่ยยางพาราเนี่ยคือจะไม่มีอาการเหล่านั้นเนื่องจากว่ามันจะไม่มีการกดทับแบบว่าทำให้เลือดลมมันไม่เดินใช่ใช่เนี่ยเวลาคุณนั่งเนี่ยเลือดลมก็จะไหลโฟลว์เป็นปกติอะค่ะแล้วก็มันเรื่องของระบายความร้อนอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับใช่ระบายความร้อนด้วยนั่งก็จะไม่ร้อนไม่มีเหงื่อที่ตามเวลาเรานั่งเพราะนานจะมีเหงื่อเนี่ยแต่พวกเนี้ยจะไม่มีเหงื่อเหมือนกับพวกเบาะหนังโซฟาหนังที่เราเคยนั่งนะครับถ้าแบบเป็นแบบว่าหนังเทียมอะไรอย่างเงี้ยเรานั่งเนี่ยสักแป๊บนึงเหงื่อมันจะออกเพราะมันไม่สามารถระบายได้นั่นเองไม่มีรูระบายอากาศนั่นเองนะครับผมแต่อันนี้ไม่เกิดปัญหานั้นแน่นอนค่ะนี่คือข้อดีของยางพาราค่ะเดี๋ยวกลับมาเจาะตัวผลิตภัณฑ์ต่อวกกลับมาที่ชื่อแบรนด์เลยไก่กานะฮะอย่างแบรนด์ไก่กาวันนี้เนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยฮะที่มาของชื่อเนี่ยมันมาจากอะไรทำไมถึงแบบอยู่ดีๆมาเป็นไก่กาอย่างนี้ได้ฮะชื่อของเราก็เริ่มต้นมาจาก
ชื่อหมู่บ้านเลยค่ะครับหมู่บ้านชื่อไก่กาเหรอไม่ใช่ค่ะ คืออย่างนี้ค่ะคือสมัยโบราณกาลครับเมื่อก่อนแถวบ้านเราก็จะเป็นป่าค่ะใครจะมาทำมาหากินที่นี่ก็จะต้องห่อข้าวทำกับข้าวตั้งแต่ตีสามตีสี่เดินทางเกวียนเดินทางมาถึงเลยเขาเตี่ยขึ้นมาปุ๊บฟ้าก็จะสว่างพอดีไก่ขันออกทำมาหากินทุกคนก็จะหยุดเพื่อทานข้าวพอทานข้าวเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางต่อเพื่อไปยังที่ทำสวนของตัวเองก็เริ่มทำมาหากินเสร็จแล้วเราก็มองว่าเราจะตั้งชื่ออะไรดีอยากได้คำว่าไก่ป่าแต่ถ้าไก่ป่าเนี่ยมันไม่รู้จะไก่ป่าตัวไหนยังไงมันไม่มีมีนิ่งเราก็เลยไปลองเสิร์ชดูภาษาต่างๆว่ามันมีคำไหนบ้างที่มันเหมาะกับคล้ายๆกับคำว่าไก่อยากได้ไก่แล้วได้เนินสว่างตอนเช้าๆอย่างนี้นะใช่แล้วก็ได้ชื่อหมู่บ้านด้วยบังเอิญไปเจอภาษาญี่ปุ่นคำว่าไคค่ะ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 มันแปลว่าเป็นไก่ผู้หญิงแน่ๆใช่เพราะว่าไอ้ไคค่ะเนี่ยแปลว่าเป็นการเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นไปดูใบไม้ผลิเบ่งบานของดอกซากุระในภาษาญี่ปุ่นนะคะเราชอบความหมายนี้จังเลยแล้วมันเหมาะกับชื่อหมู่บ้านเราที่ว่าเนินสว่างเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่มีแรงบันดาลใจให้เราได้ทำพวกนี้ค่ะก็เลยได้ไก่มาตัวนึงชื่อว่าไคค่ะไคค่ะไคค่ะดูเข้ากันมีที่มาที่ไปเลยทีเดียวนะใช่ค่ะโอ้ชื่อที่มาไปอยู่ญี่ปุ่นมาด้วยนะฮะแล้วก็ไปผูกกับหมู่บ้านทีนี้ในหลายท่านคือแบบเอาแล้วหมู่บ้านบ้านสว่างอารมณ์นี่อยู่แถวไหน อะไรยังไงฮะหมู่บ้านเนินสว่างนะคะหมู่บ้านเนินสว่างเนินสว่างอยู่ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะอยู่จังหวัดระยองเนินบ้านเนินสว่างอยู่ที่จังหวัดระยองใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทีนี้คือแถวนั้นเนี่ยวัตถุดิบหลักๆหรือว่าไอ้พวกที่พืชไร่ที่เขาปลูกกันมันคือยางพาราไหมฮะใช่ค่ะส่วนใหญ่ปลูกยางพาราแล้วก็ชาวบ้านของเราเนี่ยในหมู่6ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเนี่ยค่ะจะมีอาชีพรับจ้างกรีดยางเป็นส่วนใหญ่ในภาวะที่เศรษฐกิจยางพาราที่มันราคาตกต่ำมาสักเพิ่ง2ปีที่ผ่านมานะคะมันเกิดผลกระทบกับชาวบ้านของเรามากครับเราก็เลยคิดที่จะทำอะไรออกมาที่เห็นเนี่ยค่ะคือช่วยเขาแหละใช่ใช่เพราะว่าคิดถึงเพราะว่าน้องชายเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านตอนแรกก็สนับสนุนให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกผักก่อนปลูกผักปลูกอะไรที่เสริมรายได้ซึ่งมันไม่ทันก็รายได้ต่างๆพวกนี้มันจะเข้ามามันมีรอบแล้วมันก็ไม่ได้เยอะมากที่จะทำชดเชยกับรายได้ของเขาที่หายไปจากยางพาราเพราะนั้นเราก็คุยกันแล้วคิดว่ามันต้องทำจากยางนี่แหละมันถึงจะเป็นอาชีพของเขานี่แหละต้องแปรรูปให้ได้ต้องมูลค่าให้มันใช่ใช่แล้วมันก็ประจวบเหมาะกับที่ทางสถาบันวิจัยยางของการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยค่ะถ้าเปิดอบรมให้กับเกษตรกรรายย่อยได้ไปทดลองทำทดลองเรียนโดยพี่อ้อยเมตตากับพี่ราตรีศรีสุขเนี่ยค่ะสอนมาแล้วเราก็ได้มาคุยกับชาวบ้านมาหาเด็กในชาวบ้านว่าลองช่วยลองทำกันไหมทุกคนบอกโอเคลองทำดูเราก็บอกงั้นเดี๋ยวผู้ใหญ่ลงทุนก่อนเอามาลงทุนแล้วลองทำกันก่อนยังไม่ต้องลงทุนกันนะชาวบ้านให้ผู้ใหญ่ลองดูก่อนแล้วถ้ามันไปได้เนี่ยเราก็จะค่อยเรียกชาวบ้านเข้ามาระดมทุนอีกทีนึงตอนนี้เป็นการเริ่มต้นของหมู่บ้านเราในการที่จะทำพวกนี้ค่ะจากยางที่เขามีกันอยู่ในหมู่บ้านนี่ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นของการมาจับธุรกิจตรงนี้เพื่อช่วยเขาเรียกว่าชุมชนในหมู่บ้านด้วยใช่เวลานานยังฮะเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นก็คือในช่วงที่ราคาหล่นลงไปแล้วก็มีการช่วยกัน brainstorm กันขึ้นมาใช้เวลาศึกษาตรงนั้นนานแล้วก็แต่ตอนไปเรียนเริ่มเรียนตั้งแต่5กันยาค่ะ5กันยาปีที่ผ่านมา59ใช่ใช่ก็ปลายปีที่แล้วเองใช่ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือสำเร็จผลแล้วออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ออกเป็นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ถือว่าสำเร็จผลแต่เรื่องของด้านการขายเรื่องของด้านการตลาดเนี่ยยังต้องอีกไกลอะค่ะยังเขาเรียกว่าพัฒนากันต่อไปใช่ใช่ค่ะในเรื่องของการขายต่างๆเราก็มีการพัฒนามีการมีความคิดจะน้ำยางมาทำน้ำยางครีมเองน้ำยางครีมข้นเองเพราะตอนนี้เราต้องซื้อน้ำยางข้นจากโรงงานคือโรงงานเนี่ยมาซื้อน้ำยางสดจากหมู่บ้านเราไปแล้วก็ไปทำเป็นน้ำยางเราก็ไปซื้อน้ำยางข้นเข้ามาหลายต่อเราต้องตัดต่อตรงเนี้ยไอต่อที่เราไปแทรกกลางเราเนี่ยให้ออกไปพยายามแล้วก็ตรงของเราเองเราจะสามารถลดต้นทุนได้มากกว่านี้เราจะช่วยชาวบ้านได้มากกว่านี้ด้วยนี่กำลังเขาเรียกว่าพัฒนาเขาเรียกว่าทดลองทำกันอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะทดลองทำอยู่แล้วก็มีการส่งแลบตรวจหลายครั้งละก็ผลออกมาประมาณสัก 60-70% ได้ตอนนี้คิดว่าอีกไม่นานค่ะเราจะได้ทำตัวนี้กันเองน่าจะลดขั้นตอนตรงนี้ได้เองแล้วนั่นคือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่พวกยางพาราต่างๆเนี่ยก็คือไม่ได้รับมาจากข้างนอกเลยนั่นคือในเขาเรียกว่าบริเวณในโซนของเราในโซน
ส่วนของเราเลยใช่แล้วทีนี้หลายๆคนคงแบบคือรู้จักว่าระยองเนี่ยคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ประมาณว่าเอ้ยถ้าเป็นเกษตรกรรมหรือว่าเกษตรกรรมจริงๆเนี่ยเขาปลูกมันสำปะหลังไม่ใช่เหรอฮะแล้วทำไมของเราเป็นยางพาราซะเยอะแยะอย่างนี้ฮะระยองก็ต้องพูดถึงว่าเป็นผลไม้ส่วนใหญ่แต่ในแถบหมู่บ้านเราเนี่ยจะเป็นยางถ้าเป็นส่วนใหญ่อ่ะครับผมโตมาก็เจอต้นยางแล้วอ่ะก็ไม่จะอธิบายไงจริงๆสมัยนี้ก็คือแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าปลูกต้นยางมานานแล้วตั้งแต่เข้ามาเลยค่ะเพราะบางจังหวัดบางที่เนี่ยเขาเพิ่งเริ่มเขาเรียกว่านิยมปลูกกันนะแต่ว่าที่นี่นี่คือปลูกกันมานานแล้วเหมือนกันนานแล้วค่ะนานยางต้นใหญ่ๆก็มีค่ะก็ทำกันมานานแล้วค่ะครับครับโอ้โหก็แสดงว่าก็กลายเป็นเหมือนสินค้าของพื้นบ้านของหมู่บ้านของเราเลยนะใช่ใช่ค่ะแล้วตอนนี้เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยครับมันมีอยู่กี่แบบกี่อย่างครับผมที่อยู่ตรงหน้านี่มีมากกว่านี้ไหมครับครบยังไงอันนี้ครบยังครบไหมคะเรามีที่นั่งทั้งหมด9แบบค่ะที่นั่งเดียว9แบบเลยใช่ค่ะมีแบบไหนเขาขอคร่าวๆบ้างครับคร่าวๆก็มีรุ่นนี้ค่ะโคซี่เป็นที่นั่งของเราที่รองก้นตรงนี้นะคะจะเป็นเนี่ยค่ะถ้าเราดูแบบว่าผ่านๆเนี่ยก็คือจะเรียบเหมือนกับดูปกติเรียบๆธรรมดาแต่ถ้าเราจับไปดูดีไซน์นะฮะจะมีขอบขึ้นมาด้านหลังด้วยนะฮะต้องเอาด้านนี้ให้ดูนะครับนี่นะฮะคุณผู้ชมเอามือกดนิดนึงจะถึงจะรู้สึกว่าเห็นไหมครับเขามีขอบขึ้นมาด้านหลังมีที่ถือด้วยนะเห็นไหมอ่ะยังไงเนี่ยบริเวณเนี้ยนะฮะเขาจะนูนขึ้นมาเห็นไหมครับพยายามใช้เห็นแต่ที่จริงคือนูนเยอะมากถ้าจากสัมผัสหันมือหันมือด้านนาฬิกาก็ได้หันมือด้านนาฬิกาน่าจะเห็นโอเคอย่างนี้ครับผมนี่นะฮะครับผมตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าความเมื่อยล้าต่างๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วยรองรับก้นกบให้นั่งซึ่งปกติจะไม่เคยเห็นนะแบบว่ามีขอบอยู่ด้านหลังนะใช่ใช่ใช่ซึ่งรุ่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นเอามาไว้วางกับพวกเก้าอี้ต่างๆใช่ไหมครับใช่นั่งบนรถนั่งที่ทำงานโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก้าอี้ก็ได้ใช่ค่ะแล้วการที่มันมีตรงนี้มามันช่วยอะไรได้มากขนาดไหนอะฮะมันก็ช่วยรองรับก้นกบมันก็จะไม่เมื่อยนะคะเวลาเขานั่งพอต้นกบมันตรงหลังคนเราก็จะนั่งตรงขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะอ๋อถ้ามีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหลังเราจะนั่งตรงโดยอัตโนมัติใช่ใช่ค่ะเหมือนกับช่วยจัดทรงระเบียบจัดให้เขาเรียกว่าอะไรนะสรีระของเรามันอยู่ในท่าที่ถูกต้องใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะยิ่งจะมาแล้วแตกต่างยังไงกับรุ่นด้านซ้ายเนี่ยครับผมรุ่นด้านซ้ายเราก็จะมีฐานค่ะครับผมเป็นที่รองนั่งอ๋ออันนี้คือเหมาะกับการนั่งพื้นนั่งปัสนาเลยนะฮะใช่นั่งสมาธิก็จะมีที่รองขาตรงนี้เพราะจริงๆเราจะเห็นตัวเบาะตรงนี้ใช่ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องให้คุณผู้ชมดูตามภาพแล้วหน้านี้คือพูดง่ายๆว่าประมาณว่าเขาสามารถดึงอีกส่วนหนึ่งออกมาได้เพื่อรองขาด้านเพราะถ้ามองจากด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นอยู่ว่ามีจะมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมซึ่งจะสามารถพับออกมาวางไว้เอาเขาเรียกว่าเหมือนกับรองตรงช่วงตาตุ่มตรงช่วงขาของเรานั่นเองนะฮะเวลานั่งก็จะทำให้นั่งสบายนั่นเองเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าเวลาพระหรือว่าคนที่ไปนั่งกรรมฐานต่างๆเวลานั่งนานๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ทำไมครับเป็นยังไงฮะเรื่องของพระหลายๆท่านนี่เขาบอกว่าเวลานั่งแล้วมีเรื่องของสุขภาพระยะยาวเนี่ยบางคนเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเรื่องของฤทธิ์สีดวงนี่ฮะเพราะว่าเกิดจากการนั่งเบาะธรรมดานี่เองที่ทำให้เรานั่งผิดท่าไปนะครับครับนะฮะทีนี้มีแบบนี้ด้วยแบบนี้อันนี้ก็เป็นเบาะรองหน้าเหมือนกันแบบนี้เราลองคลี่ให้คุณผู้ชมครับผมอันนี้คือเป็นแบบธรรมดาถูกไหมฮะใช้พกพาค่ะเวลาเดินทางไปนั่งสมาธิ3วัน4วันเดินทางไปแบบง่ายๆนะยกไปก็ง่ายสะดวกสบายมีหลายสีด้วยใช่ไหมครับมีหลายสีค่ะนะฮะแล้วอย่างด้านผมนี่ก็เป็นแบบหมอนนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวโชว์ให้ดูหน่อยนี่นะฮะหมอนอันนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเขาจะไม่ได้แบบว่าเป็นรูปทรงที่แบบชัดเจนอันนี้ทำแบบนี้เพราะอะไรฮะอันนี้เกิดจากแรงบันดาลใจของตัวเองเลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนตัวเองเป็นออฟฟิศซินโดมแล้วเวลานอนหมอนเนี่ยมันจะทรมานมากเพราะว่ามันจะเริ่มจากการปวดคอต้นคอนี้คือออฟฟิศซินโดมเนี่ยคือคนที่นั่งทำงานท่าเดิมๆเป็นเวลานานมากๆใช่ไหมฮะอาการมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเล่าให้มันก็จะปวดเริ่มแต่ปวดต้นคอเนี่ยค่ะมันจะปวดต้นคอไปเรื่อยๆแล้วก็ร้าวลงหลังเคยปวดจนกระทั่งขับรถไม่ได้คอหันไม่ได้อย่างนี้เลยอะค่ะล็อกพูดว่างั้นเดี๋ยวใช่ใช่ใช่ก็มีปัญหากับการนอนก็ต้องสรรหาหมอนหลากหลายมากจนกระทั่งไปเจอหมอนชนิดนึงที่ก็ใช้เปลือกน่าจะเป็นเปลือกโซบะยัดอยู่ข้างในแล้วก็ซื้อมานอนอะไรนะฮะเปลือกโซบะค่ะเปลือกโซบะใช่ตายแล้วมานอนนี่เป็นของนอกหรือว่าเป็นของไทยครับเป็นของญี่ปุ่นอ๋อเป็นของญี่ปุ่นนอนแล้วเรารู้สึกเรานอนสบายจังก็เป็นความฝันเลยว่าถ้าวันนึงเราได้ทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยฉันจะทำหมอนที่
แบบเนี้ยบังเอิญเราก็หาซึ่งมันหายากจริงๆใช่ไหมครับใช่แล้วตอนแรกเราคิดจะเอายางมาปั้นเม็ดแต่โหดูยางปั้นเม็ดมันไม่ได้ง่ายพอลองทำตัวนี้เดี๋ยวเราก็ลองทำมาหลากหลายค่ะจนนั่งมาทำอย่างเงี้ยค่ะเอาเศษยางมาตีฝนแล้วก็เอายางมาเศษยางจากยางด้วยใช่ใช่ค่ะอ๋อที่มันเหมือนแบบไม่ได้เป็นก้อนเป็นอะไรนี่คือข้างในเป็นเศษยางมันก็จะหนักนิดนึงแหละค่ะใช่แต่ว่าถือว่าหนักมากคือหนักนิดนึงเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนพวกเขาเรียกว่าเตียงนอนยางพาราอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างมีน้ำหนักใช่ไม่แต่ผมว่านี้หนักผิดปกติครับจริงๆๆคือถ้าเป็นแบบทั้งตัวแบบอย่างนี้เมื่อสักครู่ที่ลองทำน้ำหนักจะน้อยกว่านี้ที่ดูเล็กกว่าด้วยซ้ำนะฮะคือเป็นเศษยาข้างในแล้วก็มีน้ำหนักมากคือถ้าเล่นตีหมอนกันอันนี้หมื่นอันนี้หมื่นไม่ถึงกระตายครับผมไม่เป็นไรครับผมเพราะเขามีไว้นอนอยู่เลยเขาไม่ได้มีไว้ตีครับผมแต่ข้อดีของมันก็คือสามารถปรับตามสิริยะการนอนของเราได้เลยค่ะก็คือมันจะไม่ได้มาล็อกอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันจะล็อกแบบปรับตามใช่ก็ถ้าเราอยากนอนมุมนี้แล้วก็ขยับมันก็จะได้นอนปรับตามคอที่สำคัญคือเป็นแบรนด์ไทยแล้วคือราคาเนี่ยไม่เหมือนของนอกแน่นอนอ่ะใช่ถูกกว่าเยอะค่ะเออนอนถูกกว่าเยอะนี่นอนเล่นๆแล้วมีที่นอนด้วยนะครับไม่ใช่มีหมอนอย่างเดียวนะครับเป็นชุดมาเลยใช่ไหมครับที่นอนอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของแบรนด์เลยค่ะตอนแรกก็มีคนเรียกร้องทำไมไม่ทำที่นอนด้วยเลยด้วยเอาโหที่นอนมันแพงจะขายได้เหรอเราก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยกล้าทำแต่พอทำไปแล้วปรากฏว่าเป็นไงครับมันเป็นความภูมิใจเพราะว่าอย่างเช่นพ่อเพื่อนเป็นมะเร็งอยู่ๆก็เกิดพบว่าเป็นมะเร็งระยะที่4รู้ตอนที่เดินไม่ได้แล้วกระดูกตรงนี้ค่ะมะเร็งกินหมดเลยทีนี้นอนที่นอนยางเหมือนกันแต่เป็น6ฟุตใหญ่ๆค่ะพ่อบอกว่านิ่มไปนอนไม่ได้ก็เลยให้นอนที่นอนไม้เลยทีนี้เพราะนั่นนิ่มก็นอนไม้พอนอนไม้ก็เจ็บก็นอนไม่ได้เพื่อนโทรมาผมว่าที่นอนเนี่ยมันเป็นยังไงแบบไหนเราก็เลยเอาไปให้พ่อเพื่อนลองนอนเอาไปลองดูก่อนว่าไปลองดูก่อนเลยถ้าสมมติว่าไม่ดีเนี่ยไม่ต้องซื้อไปนะถ้าพ่อนอนได้ค่อยเอาไปปรากฏพ่อนอนแล้วชอบท่านมาผ่าตัดที่รามาก็พกมาด้วยแต่บังเอิญว่ามาพกมาแล้วมันได้อินี่พอเข้าห้องผ่าตัดก็ไม่ได้เอาเข้าไปใช้แล้วตอนนี้ก็ท่านได้ใช้ใช่แล้วก็มีญาติพอมาเห็นก็ซื้อเพิ่มถือว่าตอบโจทย์เขาเลยแหละใช่จริงๆนี่เป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะไม่ใช่เหมาะกับเขาเรียกว่าคนที่ไม่สบายอย่างเดียวนะจริงๆคนแบบว่าที่เขาเรียกว่าชอบท่องเที่ยวเนี่ยก็ดีมากเลยนะครับสามารถพกพาไปได้เลยนะฮะนอนในเต็นท์นอนเต็นท์นี่สบายเลยผมว่าอย่างสมมติผมเนี่ยเป็นคนที่ปวดหลังบ่อยๆเหมาะจะนอนกับเบาะแบบนี้ไหมฮะเบาะยางพาราแบบนี้ไหมนอนได้เลยค่ะเพราะพี่เองพี่ก็นอนพี่เนี่ยเอาไปปูนอนเองเลยเพราะบางทีคนที่ปวดหลังบ่อยบางทีแบบพอนอนเตียงนิ่มๆมากๆเนี่ยจะทำให้ปวดหลังเพราะมันจะยุบลงไปเยอะหลังเรามันจะมีตรงเนี้ยมันเป็นเว้าๆอ่ะแล้วนอนแล้วรู้สึกว่ามันไม่หลับใช่มันจะปวดใช่เนี่ยนอนได้อันนี้ก็คือตอบโจทย์ตอบโจทย์ค่ะนี่แหละฮะหลายอย่างมากทีนี้นอกจากพวกที่นอนแล้วยังมีอย่างอื่นด้วยจะมีพวกอะไรบ้างฮะพี่ปุ๋มฮะที่นอนหมอนที่นั่งของเราทำอยู่ไปค่ะเท่านี้ค่ะแล้วมีพวกแบบว่าไอหมอนรองคึงรองคออ๋อหมอนรองคอใช่มีหมอนรองคอยตัวนึงใช่ค่ะอ๋อก็จะเป็นกลุ่มพวกนั้นไปด้วยใช่ค่ะฮะก็ทั้งหมดก็ต้องบอกว่ามีหลายประเภทเลยทีเดียวครับอยากรู้ราคาบ้างนะครับผมว่าเราเห็นแบบว่าเห็นแล้วอยากจะใช้บ้างจังเลยเวลาผมชอบไปท่องเที่ยวไงเจอแบบนี้เข้าเนี่ยโอ้โหสบายเลยไม่ต้องนอนแบบว่าบางทีเราเตรียมฟูกไปเองมันค่อนข้างใหญ่เถอะทะขนลำบากจริงจังทำไงดีฮะอย่างนี้ราคาแบบว่าอยากได้อันนี้ที่นอนอันนี้ 3,200 ค่ะ 3,200 บาท 3,200 บาทขนาดเป็นขนาดนี่ขนาดไหนฮะพี่ปุ๋มกว้าง1เมตรยาว2เมตร1เมตรโอ้ยาว2เมตรก็นอนเต็มตัวอยู่แล้วครับผมคงไม่มีใครสูงเกิน2เมตรกว่าๆบ้านเราถ้าอยากให้แบบมันใหญ่กว่านี้นะฮะก็คือซื้อมาต่อกันนั่นเองครับมีคนสั่งต่อด้วยนะคะจริงเหรอจริงค่ะตอนนี้กำลังต่อด้านข้างใช่ค่ะต่อด้านข้างกว้างขึ้นเพราะบางคนครอบครัวก็ใหญ่บางคนนี่ก็ไม่ได้แบบว่าเอาไปท่องเที่ยวนะบางคนก็ใช้ติดบ้านก็มีดูแล้วนะอย่างนี้นะบางคนก็เป็นความชื่นชอบเด็กอย่างเงี้ยค่ะเด็กเล่นเด็กอะไรอย่างเงี้ยหมอนบ้างฮะอันนี้ดูดีมากราคาเป็นไงบ้างห้าร้อยบาทค่ะอันนี้500บาทนะครับใช่ค่ะเหนื่อยครับผมว่าน่านอนมากเลยนะใครที่เป็นเขาเรียกว่าไม่น่าปวดคอเลยออฟฟิศซินโดรมอยู่ตอนนี้นะฮะก็คงจะแบบว่าลองใช้ดูเลยอยากจะได้กันแล้วนะฮะครับผมมาถึงเบาะลองนั่งบ้างดีกว่าครับผมเบาะแบบว่าวางบนเก้าอี้แบบนี้ก่อนนะครับ650ค่ะครับผม650บาทแล้วตัวที่แบบว่าใช้เหมือนกับนั่งพื้นวิปัสสนาล่ะครับ750ค่ะเพิ่มอีก100เดียวได้ที่รองขาด้วยนะมีอีกตัวนึงเนี่ยอันนี้ก็แบบว่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นมือโปรหน่อยจะชอบมากนะครับเพราะว่าแบบนั่งสบายเพราะมันชิ้นใหญ่ครับ650เช่นกันค่ะไม่แพงนะแล้วก็พกง่ายด้วย
แล้วถ้าเป็นด้านหน้าเป็นถุงเนี่ยผมลืมถามนี่คือส่วนชิ้นอันนี้เป็นยางเหมือนกันค่ะแต่เป็นสีพับค่ะแต่คล้ายตัวที่ผมยกไม่ค่ะจะเล็กกว่าจะเล็กจะแผ่นเท่านี้แต่ว่าจะเป็นพับใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะอันนี้ให้พกพาง่ายค่ะแล้วก็พกพาง่ายเดินทางสะดวกเป็นพับไหลทบหน่อยใช่ค่ะคือการน้ำหนักก็จะไม่หนักมากครับอันนี้ก็750ครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราทั้งหมดเลยนะครับก็มีหลายไซส์หลายขนาดอยู่นะจริงแล้วนะครับผมฝากถามหมอนรองคอนี่ราคาเป็นยังไงบ้างสามร้อยค่ะโอ้300เองครับไม่แพงใช่นะฮะได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยแล้วก็อ่ะอันนี้ไส้ในผมขอโชว์นิดหนึ่งหลายๆคนอยากจะเห็นนะครับว่ายางพาราเนื้อแบบว่าเป็นยังไงนะที่แบบว่าเนื้อเขาเด้งมาแปรรูปแล้วนะฮะผมก็ลูกชิ้นอ๋อมันแบบเด้งและนิ่มมากมันนิ่มแต่มันเนียนติดมือแบบว่าอันนี้ถ้าเป็นตัวนี่คือตัวแน่นจริงอันนี้เป็นตัวนี่ค่ะตัวแบบนี้แหละค่ะแต่นี่รุ่นใหญ่รุ่นนี้ค่ะโอ้รุ่นลักชัวรี่ถ้าไซส์ใหญ่เท่านี้ราคาเป็นไงบ้างฮะ 1,200 บาทค่ะแต่อันนี้คือใหญ่แบบว่านั่งได้เต็มตัวเลยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าอันนี้นั่งเพลินเลยพระที่แบบว่านั่งวิปัสสนาบ่อยๆจะชอบมากรุ่นนี้นะฮะข้างในเขาเป็นอย่างนี้ครับทีนี้เรื่องของการรักษาบ้างดีกว่ามันรักษายากไหมฮะอย่างพวกยางพาราแบบนี้รักษาไม่ยากเลยอ่ะเพราะว่าของเราถอดซักได้ทุกชิ้นเลยค่ะจะมีซับในแล้วก็ถอดซักเป็นซิปเพราะส่วนใหญ่เวลาซักก็คือซักผ้าด้านนอกอย่างเดียวใช่ไหมครับอันนี้ก็ลงไปซักในเครื่องซักผ้าได้เหมือนกันด้วยไอ้ยานี่ซักได้ด้วยค่ะใช่ค่ะเอาลงไปใส่เครื่องซักผ้าปั่นเลยค่ะปั่นได้ปั่นเป็นเสื้อผ้าอย่างนี้อายุการใช้งานมันจะนานไหมครับอย่างเงี้ยการันตีที่10ปีนะคะโอ้ย2ปีก็คุ้มแล้วเอาจริงๆ10ปีเลยเหรอเพราะว่าผมส่งไปเทสมาเรียบร้อยแล้วค่ะผลเทสของเราผ่านมก.เรียบร้อยที่นอนนี่ 3,000 นี้ก็ถือว่าถ้าเฉลี่ยแล้วใช้ลืมเลยค่ะ10ปีนี่คุ้มเลยนะแต่เวลาตากโตลูกบวชซักตากให้ตากลมนะคะถ้าตากแดดแรงไม่ค่อยดีแต่แดดอ่อนได้เพราะว่าเวลาตากแดดมันก็จะช่วงบนเนี่ยค่ะมันจะทำให้ผิวพวกนี้จะกระด้างขึ้นจ้าความนุ่มนวลมันจะหายไปนะฮะเพราะฉะนั้นก็ระวังหน่อยถ้าเกิดว่าท่านใดไม่ทราบอาจจะแบบเอาไปตากแดดอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่หมอนแบบเป็นหมอนนุ่มนุ่นเหมือนที่แบบทั่วไปที่ใช้กันนะฮะเป็นยางพาราเพราะฉะนั้นลักษณะการดูแลรักษาการใช้งานจะต่างกันด้วยใช่แต่หลายท่านเขาเรียกว่ารู้อยู่แล้วแหละว่ายางพาราเนี่ยกับที่นอนนี่ดียังไงนะฮะถ้าใครอยากได้นี่ติดต่อยังไงได้บ้างครับก็ผ่านเว็บไซต์เลยค่ะ www.gaikarubber.com ค่ะครับแล้วก็ในเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กค่ะไก่การับเบอร์ค่ะครับผมมีโทรศัพท์นี่ก็คือที่ขึ้นที่หน้าจอเลยใช่ไหมครับผม0979559ใช่ไหมครับ4649ใช่ค่ะเบอร์นี้เลยนะครับเบอร์นี้นี่ถ้ายกหูไปปุ๊บนี่ไปติดที่ไหนฮะติดที่คุณเปิ้ลค่ะตัตยาเป็นน้องสาวผมเองดูแลเรื่องการตลาดค่ะก็คือสามารถสั่งซื้อได้เลยหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดต่างๆก็ได้ได้ค่ะได้ทุกเรื่องใช่แล้วงั้นทีนี้ในส่วนของออนไลน์เนี่ยฮะมีไหมฮะออนไลน์คือถ้าสั่งเว็บไซต์ค่ะก็คือส่งถึงที่ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะต้องมีขั้นต่ำต้องมีอะไรอย่างไรไม่มีอะไรเลยค่ะครับผมคือแค่คุณสั่งมาชิ้นเดียวก็ส่งของในเว็บไซต์เรานะคะรองรับการตัดบัตรเครดิตครับโอ้เนี่ยแล้วก็มีผ่อนด้วยนะคะมีผ่อนด้วยมีผ่อนด้วยค่ะในเว็บไซต์ผ่อนนี่คือสมมติไอ้หมอนรองคอ300ผ่อนได้ไหมฮะได้ค่ะผ่อนได้ด้วยรองรับระบบรองรับทั้งหมดนะฮะแต่ว่ารายละเอียดการผ่อนยังไงก็ลงไปดูกันนะแม่ดูแล้วกันยังไงบ้างนะครับผมแม่แต่ก็สะดวกสบายนะแบบชิ้นใหญ่หน่อยอยากได้ชิ้นใหญ่เลยอ่ะจะได้ผ่อนกันได้ท่านใดอยากได้จริงแต่ว่ายังไม่พร้อมจะแบบจะจ่ายเป็นก้อนอะไรแบบนี้อยากได้อันนี้สัก2อัน2ขนาดเท่าเลยแบบนี้แล้วก็ประมาณ 6,000 เนาะก็สามารถผ่อนได้นะฮะคุณผู้ชมฮะราคาก็ไม่ได้แพงแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่ยังไม่สะดวกยังไม่ไหวพอก็ผ่อนได้มีบริการให้เลือกหลากหลายเลยทีเดียวใช่ติดขัดไลน์โทรเข้ามาได้เลยค่ะรับสายตลอด24ค่ะ24เลยนะฮะ24รับหมดค่ะอยากจะสั่งอะไรเพิ่มเค้าเรียกว่าเค้าบอกว่าอยากจะสั่งอะไรแบบว่าอยากจะสั่งอะไรเพิ่มเป็นของตัวเองแบบว่ามีดีไซน์เกี่ยวกับยางพาราอย่างเงี้ยได้มั้ยครับค่ะโทรมาคุยกันค่ะเพราะว่าเราก็รับผลิตตามออเดอร์เหมือนกันแล้วก็ถ้าเราทำได้ก็ยินดีค่ะครับผมสมมุติว่าอยากจะขึ้นรูปให้เป็นหมอนยาวอะไรอย่างงี้ก็ต้องคุยดูตอนนี้ก็มีออเดอร์มาให้ขึ้นโซฟาให้นี่นั่นโซฟาแบบยังไงฮะอันนี้ก็โซฟาของเขาของเขาโซฟาเขาที่ซื้อมาเนี่ยมันยุบแล้วเขาบอกว่าเสริมสภาพลงไปแล้วใช่ใช่แต่เขาก็ยังรักษาชอบทรงชอบอะไรอยู่ก็ส่งมาให้เราตีราคาให้ครับก็ตีราคาไปค่ะก็คือพูดง่ายว่าไส้ในของโซฟาก็จะกลายเป็นยางพาราแทนใช่ใช่ครับผมนี่นะครับผู้ชมหลากหลายนะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นออเดอร์ก็เมด by ออเดอร์ก็ได้นะฮะก็ติดต่อไปแล้วการรายละเอียดขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ให้พี่ผมฝากเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านแล้วกันหลายๆท่านยังไม่เคยรู้จักกับหมอนหรือว่าที่นอนยางพาราถ้าอยากจะให้เชิญไปใช้นะฮะบอกเต็มที่เลยครับก็
ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้ลองซื้อไปใช้แล้วรับรองคุณภาพคุณได้ซื้อไปใช้คุณจะได้ทั้งความสุขทั้งเป็นผู้ให้เพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยค่ะสามารถซื้อไปใช้เองได้ถ้าคุณซื้อใช้เองคุณก็จะมีความสุขในการได้ใช้สินค้าดีๆถ้าคุณซื้อไปฝากผู้ใหญ่หรือฝากคนที่มีปัญหาสุขภาพคุณจะได้ทั้งบุญและได้ทั้งความสุขที่คุณได้เป็นผู้ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะคือความตั้งใจที่เราได้ทำผลิตภัณฑ์ยางพาราออกมาและอยากให้ทุกคนได้ใช้ได้ส่งมอบความสุขค่ะความสุขความเป็นผู้ให้ที่เราอยากได้ครับอยากให้มีความสุขเวลาที่เราได้ทำและเหมือนที่ให้พ่อเพื่อนได้ไปใช้อย่างเงี้ยค่ะเลยอยากให้ทุกคนน่ะซื้อแล้วลองไปใช้กันหรือมอบให้กับผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือได้เพราะว่าของดีแน่นอนนะฮะคอนเฟิร์มค่ะฝากงานของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่างของเราด้วยดีกว่านะฮะเพราะว่ายังมีอีกหลากหลายแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยก็เป็นการสร้างงานด้วยในฝั่งนี้นะพี่ปุ๋มก็ของเรานอกจากผลิตภัณฑ์จากยางพาราแล้วนะคะเราก็ยังมีอาหารที่เป็นหมูชมวงค่ะที่เป็นของขึ้นชื่อของทางภาคตะวันออกหมู่บ้านของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำหมูชมวงที่มีคุณภาพซึ่งตอนนี้ที่ระยองก็จะมีการประกวดอาหารหมู่บ้านเราก็ได้ส่งเข้าประกวดด้วยก็รอลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้รางวัลหรือเปล่าแล้วจะหาทานยังไงฮะซื้อได้ที่ไหนบ้างครับตอนนี้เรามีเว็บไซต์เนินสว่างหน้าอยู่ค่ะเข้าไปดูกันได้สั่งสามารถสั่งในเว็บนั้นได้ก็ออนไลน์ได้เหมือนกันอันนี้ยังไม่มีออนไลน์ค่ะแต่ว่าคุณติดต่อเข้าไปในเว็บไซต์จะมีน้องของกลุ่มเนี่ยค่ะเป็นคนคอยตอบคำถามคอยรับออเดอร์อยู่มีช่องทางการขายที่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีในนั้นแล้วก็มีขนมค่ะกะละแมและข้าวเหนียวแดงอยู่ในนั้นหมดเลยใช่ไหมอยู่ในนั้นค่ะก็เป็นสูตรพิเศษของหมู่บ้านเราที่ต่อยอดกันมาหลายรุ่นแล้วอะค่ะงั้นขอชื่อเว็บอีกทีชื่ออะไรนะฮะเนินสว่างหน้าอยู่ค่ะสำหรับเว็บไซต์ที่ขายอาหารในไก่กาที่เป็นภาษาไทยค่ะครับผมนะฮะเข้าไปดูกันได้นะครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋มเป็นอย่างมากแล้วก็ขอบคุณทางแบรนด์ไก่กาที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะฮะวันนี้ได้ความรู้ในเรื่องของยางพาราไปเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคือได้เห็นผลิตภัณฑ์ดีๆของคนไทยอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชุมชนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋มมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะครับผู้ชมฮะท่านใดที่อยากจะร่วมพูดคุยกับเรานะฮะนำรายสินค้ามาร่วมพูดคุยกันก็สามารถติดต่อเรามาได้นะฮะทีมงานเรารับสายอยู่ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับเข้ามาที่ Thai Thai Market 58นะฮะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอเรียบร้อยดาวไลน์ ID แล้วก็ QR Code ด้วยนะครับครับผมส่วนช่วงนี้พักกันครู่เดียวฮะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในรถสยามนะครับสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ